สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการผีทันเลนครับครับผมครับผมโนทวัฒน์ครับผมโบกี้จิตตคุปครับผมครับผมนะครับโอ้โหเราออกอากาศไปนี่นะครับเราจะบอกอย่างนึงครับเราจะย้ำเสมอครับรายการของเรานะครับครับเป็นรายการที่ล้อเลียนรายการผีทั่วโลกอุ้ยทั่วโลกเลยเหรอทั่วโลกคุณ Scary Place on Earth นี่เราทำมาจัดทำมาหมดอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาล้อเลียนครับคือเราอยากให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำไปนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงแต่อย่างใดเพื่อความสนุกสนานคือรายการเราเนี่ยไม่ได้จะให้น่ากลัวเลยใช่ไม่จะให้มากลัวผีกันเลยใช่ครับมาดูความน่ารักของน้องและอย่างนึงครับที่เราได้นะครับจากรายการนั่นคือบางทีนะครับสิ่งที่คุณกลัวอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองก็ได้ครับนี่มีสาระนะเนี่ยสาระครับเพราะว่าเราไร้สาระกันมาเยอะแล้วสาระเร็วมากเลยคุณฟุตบอลโลกก็เลยที่จะคุยกันมาแล้วไม่รู้จะคุยอะไรดีแล้วเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะมันผ่านไปแล้วเอาละคือเราเน้นย้ำเลยดีกว่าว่าไอ้เรื่องที่เราพูดกันมาเนี่ยครับที่ว่ามีผีที่นั่นที่นี่อะไรคือเราบิ้วกันขึ้นมาเองเราบิ้วครับบิ้วช่วยน้องๆบิ้วน้องๆไปแบบนั้นด้วยบรรยากาศแต่ว่าน้องๆมาเล่าเรื่องผีเนี่ยเรื่องจริงนะครับผมสิ่งที่จริงนะครับในรายการนะครับมีแค่2อย่างครับคือนั่นก็คือความตกใจของน้องๆเขาครับกับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องราวจากน้องๆเขานั่นเองครับคืออะไรอะไรมาจากรายการผีทะเลน่ะไม่จริงที่เหลือคือเซ็ตหมดเลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดมาจากน้องๆจริงโดยเฉพาะอีผีอ้วนอ่ะคือมันเปลี่ยนไปทุกเทปเลยนะเปลี่ยนไปทุกเทปครับแล้วแต่ภาพยนตร์เรื่องอะไรดังเราก็จะหยิบยกขึ้นมาเล่นนะครับผมมีอะไรมีผีโคโยตี้มีหมดนะครับโอ้ผีตานีอะไรควีนอะไรที่เป็นน้ำแข็งอะไรตุ๊กตาตมีหมดนะฮะล่าสุดนี่จะไปดูสไปเดอร์แมนเข้าไม่ได้ไม่งั้นคงหยิบมาล้อแล้วทำไมไม่เข้าอ่ะสะดุดหน้าลงเนี่ยโอ้ก็ไม่เข้ากันพอดีคุณโน้ตครับครับผมเราว่าเรามาพักความน่ากลัวไปดีกว่าครับผมอยากเห็นความน่ารักของน้องๆแล้วครับทำไมเวลาคุณพูดถึงน้องๆเนี่ยก็ต้องเอ้ยไม้นึงปิ้งหรอมันได้ขายไก่ย่างอ๋อบ้าเหรอปิ้งยังไม่รู้ทำไมเวลาผมพูดถึงน้องๆผมก็จินอ่ะจินอะไรอ่ะจินตนาการอ๋อมันไม่เหมือนฟินอะไรอย่างเงี้ยเหรอคล้ายๆกันอ่ะไปดูน้องๆดีกว่าครับกับโชคดีผีทาเลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะทีวีคุณผู้ชมยังปกตินะครับผมเราไม่ได้ถ่ายแบบว่าแบ่งครึ่งนะครับเราก็เป็นฝาแฝดเหมือนไหมเทคนิคภาพคุณหน้าไม่ได้เป็นฝาแฝดหรอกป้าเทคนิคภาพเทคนิคอะไรเราฝาแฝดฝาแฝดครับชื่ออะไรกันบ้างครับถามชื่อดีกว่าเออชื่อต๋อมค่ะชื่อต๋อมนะครับปูเป้ค่ะเป้แต้มค่ะของแต้มนะแล้วก็ปูเป้ของโคเรียนไหนเป้อ่ะไม่ใช่ก็ชื่อปูเป้อ๋อชื่อปูเป้ชื่อปูเป้ชื่อคาปูเป้แบบนี้นะครับผมจะเริ่มเรื่องที่ใครเริ่มเป็นคนที่ไม่ใช่ฝาแฝดก่อนปูเป้นะเป้นะครับเดี๋ยวเรื่องหนูซ้ำเมื่อกี้มาถามไปเลยหนูซ้ำของคนอื่นเพราะแสดงว่าเจอตัวเดียวกับคนอื่นเขาเออนะครับอ่ะเชิญครับปูเป้ครับปูเป้เป็นประสบการณ์โดยตรงป่ะฮะเป็นประสบการณ์โดยตรงค่ะครับผมโอเคครับเล่าเลยครับค่ะก็คือเป็นสถานที่ที่อยู่ก็คือปูเป้อยู่คอนโดแล้วคอนโดที่อยู่เนี่ยมันก็จะมีประมาณ4ตึกก็คือเป็น A B C D เดี๋ยวปูเป้จะอธิบายตึกก่อนว่ามีลักษณะไงนะคะก็คือแถวๆไหนฮะแถวอยู่แถวๆทาวินทาวข้างหลังห้องเนี่ยจะชนกันแต่ละตึกเนี้ยค่ะข้างหลังห้องจะชนกันแล้วปูเป้เนี่ยตอนนั้นอาศัยอยู่กับแฟน2คนก็คือโอเคครับตอนนั้นตอนนี้อยู่กับเราเนี่ยนะอยู่กับแฟน2คนค่ะแล้วก็ปกติปูเป้ก็จะไปหลังห้องบ่อยๆไปตากผ้าหรือไปกวาดขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีผู้ชายมองเรามาโดยลอดบานเกล็ดจะเห็นแต่ลูกตาค่ะตึกฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยครับเป็นตึกเป็นห้องฝั่งตรงข้ามอ่ะค่ะโดยเค้าอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามประมาณนั้นนะคะแล้วก็มองมาบางครั้งก็มองบางวันก็ไม่มองคือมองมาสักพักนึงหลังๆนี่ก็จะเริ่มมองบ่อยทุกครั้งใช่ค่ะทุกครั้งที่ฉันออกปุ๊บอย่างจะมีลูกตาบางครั้งเป็นลูกตา2ดวงเงี้ยค่ะบางครั้งก็ไม่มีบางวันก็มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนก็เล่าให้แฟนฟังเรื่อยๆจนแฟนก็ขี้หึงขี้หึงนิดนึงก็เลยไปเช็คเลยก็ทนไม่ไหวก็ลงไปถามยามตึกนั้นว่าห้องนี้มีใครอยู่มีคนอยู่หรือเปล่าครับยามบอกว่ามีค่ะมีผู้ชายอยู่คนนึงห้องนี้วันนั้นแฟนก็ขึ้นไปเคาะปุ๊บไม่อยู่ไม่เปิดก็กลับมาห้องปกติเงียบเหมือนเดิมก็
ก็ปูเป้ก็ไปทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมหลังบ้านก็ดูอีกเห็นเป็นตาแบบตาโตๆมองอีกวันนั้นแฟนก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยลงไปใหม่ลงไปใหม่ขึ้นไปเคาะไม่เปิดก็เลยแบบใช้แฟนก็มองตรงตาแมวอะค่ะไอ้ตรงหัวเหมือนกับมีคนอยู่ก็คือเหมือนกับมีคนอยู่แต่ไม่ออกมาใช่คือไปวุ้บมาคือตามแนวคือที่2ช่องรูประตูนะคุณผู้ชมครับเวลาเรามองจากฝั่งอีกฝั่งเนี่ยแต่มันก็จะรู้ไงว่ามีคนอยู่ไม่อยู่อาจจะไม่ได้ไม่เห็นหน้าครับแต่รู้ว่ามีบุคคลอยู่ทําอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะแฟนก็โมโหคิดว่าเนี่ยกวนและไม่ยอมเปิดประตูมามีคนผันนี่วะใช่มั้ยเออได้เห็นน้องก็เป็นอย่างนั้นเออเป็นคนผันนี่อ๋อคนเกาหลีครับเกาหลีเออคนใต้ก็ได้ใช่ไม่ยอมน่ะค่ะแต่ว่าแฟนก็โมโหปุ๊บก็แบบไม่ไหวแล้วถีบประตูปั้งถีบประตูเลยก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบเคาะไม่เปิดแต่ก็เห็นว่ามีคนอยู่ข้างในคิดว่ากวนไงประมาณว่าคิดว่ากวนอะไรเงี้ยปั้งไม่ไหวถีบประตูปั้งถีบจนประตูพังพังปุ๊บตอนนั้นยามอยู่ด้วยป่ะครับพังเลยอะฮะยามอยู่ข้างล่างค่ะโอ้คุณกล้าถีบไหมกล้าถ้าฝากมองแฟนผมก็กล้าอยู่แล้วมองเหรอเออผมไม่รู้ไงว่าเขาจะมาคิดร้ายมาไหนสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเออโอเคต่อครับภาพที่ได้ยินคือไอ้ภาพที่เห็นคือถีบประตูโป้งเข้าไปประตูพังโป๊ะภาพข้างในห้องเป็นไงฮะภาพในห้องก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งจริงๆค่ะมีนี่ไม่ใช่ผีสิเอ้าเออมีแต่เขาผูกคอตายอยู่ไอ้ยาโดยที่ดวงตาของเขาอะค่ะมันประจบพอดีกับบานเกล็ดแล้วแต่คุณบอกว่าเรื่องคุณซ้ำกับคนอื่นเองแล้วจะเอาไอ้ที่มองอยู่แล้วเดี๋ยวนะแล้วที่มองบ้างเลยเติมเต็มครับตั้งสติกันใหม่นะครับเปิดประตูเข้าไปปั๊บถีบปุ้งภาพที่เราเห็นเป็นผู้ชายคนนั้นจริงๆแต่เขาผูกคอตายผูกคอตายใช่ค่ะหลายวันแล้วก็ที่เห็นว่าเขามองเราเนี่ยตาเขาไปตรงกับช่องบานเกล็ดแล้วตรงกับที่ห้องคุณพอดีใช่แล้วบังเอิญว่าที่ดูเขาดูเราบ้างมันดูเราบ้างเนี่ยก็เพราะว่าศพมันหมุนใช่ศพคนตายเขาจะหมุนอุ้ยขนลุกคือขนลุกจริงครับคุณผู้ชมก็คือก่อนหน้านี้ครับก่อนที่น้องจะเล่านะครับเขากลัวเลยว่าไม่รู้ว่าเรื่องราวเขาจะซ้ำกับคนอื่นที่เคยมารายการหรือเปล่าแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยไม่ซ้ำหรอกดีเลยโอ้โหไม่ไรมากศพก็จะหมุนไปหมุนมาก็เลยทำเหมือนกับว่าดูเราบ้างไหมแล้วเขาใช้อะไรผูกครับเชือกค่ะเป็นเชือกเลยผูกคอตายแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใช่ค่ะหลังนั้นก็ให้ทีมงานใช่ทีมงานกู้ภัยมารับปกติค่ะครับผมหลังจากนั้นก็ย้ายเหมือนกันเพราะไม่กล้าอยู่ห้องตรงข้ามเขาแต่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูอีกแล้วแฟนคนที่ถีบประตูเข้าไปเป็นไงฮะไม่หึงแล้วค่ะไม่หึงแล้วตอนนี้ใครมองเอาเลยเต็มที่จบเรื่องราวนะครับของเป้นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นครับถึงช่วงอีกช่วงนึงที่ถือว่าเป็นสีสันของรายการจริงครับมาอีกแล้วเหรอใช่มีผมรอเลยมาอีกแล้วเหรอเรื่องของน้องปูเป้คุณโบกี้ให้ชื่อเรื่องว่าเธอเห็นดวงตาคู่นั้นของฉันไหมเอ้าไม่ได้หรอได้ไหมครับได้ค่ะได้ถ้าได้ให้ตับมือโอเคได้ฮะก็เจ้าของก็ให้ผ่านอ่ะได้ยินไหมเมื่อกี้พอลาคุณพูดชื่อเรื่องจบอะเสียงหลังกล้องได้ยินชัดมากเลยอ๋อตบมือเซ่แสงอุ้ยตุ้ยแรงมากตัวจริงอะตัวไม่จริงแบบนี้อ่ะเรื่องมันผ่านมาแล้วเรียบร้อยครับของคุณโบกี้ครับเรื่องของเราฮะไม่ย่อยมีไม่ย่อยรับเลยแล้วเรื่องของเราครับเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แล้วคนละเรื่องคนละเราอะนะเออนะครับเดี๋ยวคุณรู้หน้าที่เขาเดี๋ยวคุณจะแบบผมยิ้มอยากบอกคุณจริงๆรู้ผมก็รู้มาเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเออแต่ครับผมต๋อมหรือแต๋มดีต๋อมก่อนแล้วกันต๋อมก่อนต๋อมก่อนครับเชิญครับค่ะก็ตอนนั้นนะคะต๋อมทำมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะเป็นอาสาเพิ่มไงผมบอกแล้วนี่นะไอ้เทปที่เราแล้วก็มีนะที่ทำมูลนิธิอ่ะใช่ลุกก่อนเลยวีดก่อนเลยอ่ะโอ้ไปเก็บศพนะใช่ค่ะเก็บศพเหมือนกันค่ะช่วยคนเจ็บเก็บคนตายค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ต๋อมเข้าไปทำครั้งแรกๆซึ่งเราก็จะไม่รู้กฎอะไรสักอย่างเลยเพราะพี่เขาไม่ได้บอกผ่านแล้วนะครับกี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าไม่ได้ว่างค่ะแต่ช่วงที่ทำก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีด้วยที่ว่าเราไม่รู้กฎตอนแรกไงคะก็คือเราก็ไปนำศพจากโรงพยาบาลภูมิพลเลยนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งจะเป็นศพรายญาติใช่ค่ะก็คือเราไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็ตอนที่เขาเอาศพไปเนี่ยนะคะเขาจะต้องเปิดประตูเป็นประตูที่แบบเปิดไปปุ๊บแล้วมีแอร์เย็นๆเป็นห้องใหญ่ๆซึ่งตอนที่เปิดออกมาเนี่ยนะคะมันมีแอร์พุ่งออกมาแบบพุ่งเข้าหน้าเราเลยนะถ้าเป็นกลิ่นนะคะ
เป็นกลิ่นที่แบบมาตรงมาตรงเลยอ่ะปึ้งพอเหมือนประตูเปิดแล้วทุกอย่างมันทะลักออกมาไงคะเป็นกลิ่นศพฮะเป็นกลิ่นศพค่ะแล้วสิ่งที่เรามองเข้าไปในห้องนั้นน่ะก็คือจะมีแบบเป็นเตียงเหล็กอะค่ะเยอะมากแน่นน่ะแล้วก็บางศพก็แบบบวมจากเตียงขนาดนี้นะแล้วบวมขนาดนี้ซึ่งเราไม่น่าเชื่อว่าคนจะบวมได้ขนาดนั้นแต่เขามีผ้าห่ออยู่ไหมไม่ค่ะทุกศพก็บางศพก็แห้งใช่ค่ะห้องนั้นเหมือนเป็นศพที่ยังไม่ได้ชันสูตรก็คือเอาดันไปก่อนเอาเก็บไว้ก่อนแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็ด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องพอเปิดปุ๊บโอ้โหกลิ่นทุกอย่างเรามองทุกอย่างเราพูดอะไรปะเหม็นน่ะหนูก็พูดอย่างนี้เลยแบบเหม็นน่ะเราเพิ่งเข้าไปแล้วใช่ใช่ห้ามพูดนะฮะเขาห้ามค่ะเขาบอกเหม็นก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเหมือนเราไปว่าเขาค่ะใช่แล้วยังไม่จบแค่นั้นค่ะเราก็มายืนคุยกันตรงลานจอดรถแล้วทีนี้ยืนพี่เขายืนคุยกันอยู่ยังไม่ไปเราก็มองไปมันเป็นตึกใกล้ๆกับลานจอดรถเนี่ยนะคะแล้วมีกระจกอยู่บนชั้น2ต๋อมก็มองไปต๋อมเห็นผู้ชายผมแบบไม่สั้นมากมองต๋อมมาอย่างนี้แล้วพอต๋อมมองเขาปุ๊บเขาหันตัวกลับด้านข้างแล้วก็เหมือนเดินขึ้นบันไดไปต๋อมก็บอกพี่นี่เมื่อกี้มีคนมองเราด้วยนะจากตึกนู้นเขาบอกตรงไหนบอกนั่นไงพี่เห็นกระจกแม้ข้างบนนั้นน่ะมีผู้ชายใส่เสื้อขาวมองมานะเขาบอกต๋อมทำใจดีๆไว้นะห้องเนี้ยเป็นห้องชันสูตรศพเป็นห้องโถงไม่มีบันไดนะต๋อมก็พี่เขาก็คือเราเหมือนเราก็เข้าใจว่าอ๋อนี่หนูเจอจังๆแล้วเหรอพี่เขาบอกโอเคพี่เข้าใจแล้วอาจจะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เขาอยู่ตรงนู้นแล้วเหมือนเป็นศพเป็นอะไรเงี้ยวันนี้มอบร่างให้ใช่ค่ะก็เลยพี่ก็บอกโอเคงั้นป่ะเรากลับกันเถอะต๋อมเจอขนาดนี้แล้วอ่ะกลับกันเถอะพอออกมาปุ๊บพี่เขาบอกว่าบางทีวิญญาณพวกนี้การตามของเขาคือจะตามเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นเงาและที่พอต๋อมขึ้นรถปุ๊บต๋อมได้กลิ่นก่อนค่ะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นศพแบบต๋อมก็โอ้โหมาขนาดนี้เลยเหรอต๋อมก็ก้มหน้าแล้วก็แบบจับพี่คนขับพี่หนูแบบเขามาแล้วก็ก้มหน้าปิดอย่างนี้ปุ๊บมือเขามาจับตรงนี้ค่ะจับคอเราไว้อย่างนี้ค่ะกันใจโอ้ยมาดีเหลือเกินนี่โอ้ยคุณเถินผมอ้าวคุณไม่กลัวไหมคุณทำงานวงการนี้ฮะบ้ากลัวตกใจมันต่างกันนะถึงช่วงที่อยู่บนรถและน้องรถแล้วมีคนเนี่ยนะครับไม่ใช่คนสิมีกลิ่นก่อนมือมาจับและทีนี้พอต๋อมแบบบอกเขาว่าพี่แบบไม่ไหวแล้วคือต๋อมบอกเนี่ยพี่คนขับเขาบอกพี่รู้แล้วแล้วเขาก็พูดว่าขับไปด้วยแล้วเขาบอกว่าไปนะเขามาดีนะมาช่วยนะถ้าตามมาต่อไปเนี่ยจะแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดซึ่งพวกวิญญาณพวกนี้เขากลัวการแช่งมากว่าจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมือที่จับอยู่ก็ค่อยๆคลายแล้วกลิ่นก็ค่อยๆหายไปจนพี่เขาบอกว่าเราโดนเขาตามแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านให้เรากระทืบเท้า3ทีแล้วก็พูดแช่งเขาเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เขาจะไม่เข้ามาต๋อมก็พอกลับบ้านปุ๊บต๋อมก็ทำแบบนั้นค่ะแล้วพออีกวันนึงต๋อมออกมาจากบ้านซึ่งวันร่วมกตัญญูกับวันปอติ๊กตึงเนี่ยเขาจะทำงานสลับวันกันวันนั้นเป็นวันของเขตต๋อมจะเป็นปอติ๊กตึงไงคะเขาก็จะเป็นปฏิบัติหน้าที่ไปเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้อะไรก็ออกจากบ้านมาเดินเล่นแถวบ้านมีความรู้สึกว่าทำไมมันหนักไรแล้วตัวร้อนมากแต้มให้แต้มจับแต้มบอกเฮ้ยตัวร้อนจริงก็เลยเข้าบ้านเถอะร้อนเหมือนคนไม่สบายค่ะใช่แต่พอเขาเข้าบ้านปุ๊บเขาก็เหมือนเขาก็ทำเหมือนเดิมนะคะทั้งที่เท้าสาวแชร์แล้วก็แชร์แต่พอเข้าบ้านปุ๊บอยากหายปกติดีคือค่ะเขาก็บอกว่ากฎของการทำมูลนิธินะคะก็คือการที่บอกถ้าได้กลิ่นห้ามบอกว่าเหม็นแล้วก็เวลายกศพห้ามบอกว่าหนักเพราะว่าหลายเคสแล้วที่เวลายกโอ้โหหนักปุ๊บเชื่อไหมคะว่าต่อให้เป็น10คนก็ยกไม่ขึ้นต้องจุดธูปโอเคครับผมก็นี่เป็นเรื่องราวของน้องต๋อมเอาล่ะมาถึงไฮไลท์ของรายการแล้วครับตั้งชื่อเรื่องกันดีกว่าฮะตั้งชื่อเรื่องนะตั้งชื่อเรื่องครับและเรื่องราวของน้องต๋อมนะครับมีชื่อเรื่องว่าครั้งแรกของหนู ได้หรอไม่รู้เอ้าก็ไปทำงานครั้งแรกอ่ะก็เจอดีเลยอ่ะโอเคผมก็ไม่รู้จะเถียงคุณยังไงเหมือนกันนะเท่าที่ฟังนั้นที่เขาเล่านะดูเหมือนว่าคนที่แบบว่าอยู่มูลนิธิเนี้ยเขาชิลมากเลยนะเรื่องผีเป็นเรื่องชินกับพวกเขากับพวกน้องมากเลยนะเขาเจอกันบ่อยจะอยู่ใกล้ๆกันค่ะมีสิทธิ์ได้เจอกันบ่อย
เรื่องของต๋อมผ่านไปครับผมต่อไปฮะเรื่องของแต้มแต้มครับก็ผ่านไปเลยทำไมอ่ะคนละเรื่องเอาเล่าก่อนสินะครับเรื่องของแต้มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดีป่ะครับหรือว่าอย่างไรอ๋อไม่ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับการไปทำงานมากกว่าค่ะก็คือตอนนั้นไปพักที่โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังอะค่ะแล้วก็ต๋อมแต้มก็คือได้นอนที่ห้องเดียวกันแล้วก็จะมีแบบว่าเพื่อนๆนอนอีกคนละห้องอะไรเงี้ยค่ะค่อยให้นอนห้องละ2คนแล้วก็เตียงเนี่ยจะเป็นเตียงที่ในห้องหนึ่งมี2เตียงแต่ด้วยความที่ต๋อมแต๋มเป็นฝาแฝดกันจะไม่ชินชอบที่จะนอนด้วยกันนอนกอดกันเป็นอินจันแบบนั้นประมาณเหมือนกับแบบนอนข้างกันกันเราก็จะสบายใจตอนนั้นน่ะต๋อมเขาก็นอนก่อนแต๋มก็จะไปทำอะไรก็แก้ก็แก้ไปเรื่อยก็ประมาณสักตีสองนั่นแหละแต๋มก็มาถึงแล้วก็แบบตอนแรกไปนอนด้วยความที่เอ้ยไม่เป็นไรเราชิลเราน่าจะนอนคนละเตียงกันได้พอปัดปิดไฟปุ๊บความหยองมันเกิดขึ้นนะคะโหแล้วไงคะไม่ได้นอนแล้วอ่ะใช่ใช่เราก็เยอะหยองมันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เลยแบบต๋อมนอนด้วยสิต๋อมก็แบบมาสิแต่คิดในใจเอ๊ะมันหลับไปแล้วอ่ะทำไมมันยังตื่นอยู่อะไรเสียงพูดเลยครับใช่ค่ะไม่มีอะไรที่ตากล้องอ่ะไม่มีอะไรครับโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แก้เลยตกใจตากล้องใช่ตอนแรกคือต๋อมมันหลับไปก่อนแล้วใช่ต๋อมหลับไปก่อนแล้วแต่ว่าพอแต๋มบอกว่าต๋อมนอนด้วยสิต๋อมก็มาสิแต่ก็คิดใจอ่ะยังไม่หลับอีกเหรอแต๋มก็ไปนอนข้างเขาแล้วคือลักษณะที่นอนสมมติว่าแต๋มจะนอนทางสมมตินี่เป็นต๋อมแล้วแต๋มจะนอนฝั่งนี้แล้วเวลาเรากลัวสังเกตค่ะคนเราจะต้องนอนตะแคงคือหันหลังให้กับคนอื่นแล้วเราเอาหน้าออกอ่ะแล้วต๋อมอ่ะจะมีใช่เป็นคนตะแคงกันต๋อมเขาจะมีนิสัยคือเวลาเขานอนถ้าเกิดเขาฝันร้ายเขาจะแบบชอบแบบแต๋มก็จะให้เขาตื่นนะคะเขาจะได้หายฝันร้ายอะไรประมาณนี้แล้วคือคืนนั้นแต๋มไปนอนได้แป๊บเดียวก็เมื่อกี้ยังมีเสียงเขาอยู่เลยแล้วแต๋มไปนอนซึ่งมันยังไม่น่าจะถึง1นาทีคือถามปุ๊บพอล้มตัวลงปั๊บเนี่ยใช่แต่ก็ไปนอนข้างเขาพอเหมือนเอาง่ายๆพอเราเริ่มหลับตาแต่คิดว่าประมาณแต่ให้นาทีหนึ่งก็ได้อยู่ดีๆต๋อมมาเงี้ยแต้มเลยแต้มเลยแต้มไหนโอ้โหใจหมดเลยเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่ธรรมดาว่ะตรงนี้ไม่ธรรมดาหันหลังอ่ะหันหลังใครชั้นดูหมดเลยอ่ะเนี่ยแบบเขาเรียกแต้มประมาณ 2-3 ครั้งได้แต่ละครั้งเขาจะเหมือนกับแบบไม่ประมาณภายใน 1-2 นาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คนหลับอะไรจะฝันแล้วละเมอเหรอละเมอเร็วไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ละเมอชื่อเรียกชื่อหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเขาฝันร้ายค่ะแต่ว่ามาอันนี้คือในภาคของแต้มที่แต้มโดนต๋อมแบบเหมือนเรียกตลอดแต้มก็คอยแบบเอออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่พอมาเป็นต๋อมปุ๊บต๋อมเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงอ่ะเหมือนคนมาแบบว่าโอ้เสียงผู้ชายอ่ะแต่ฟังไม่รู้เรื่องมาข้างหูเขาก็เป็นจังหวะที่พอเขาได้ยินปุ๊บแล้วแต้มก็เหมือนพอดีบอกว่าต๋อมแต้มนอนได้สิเขาก็มาสินั่นทำให้เขาตื่นไปแล้วทีนึงอ่ะแล้วพอครั้งที่สองที่แต้มไปนอนด้วยห่างไปแค่หนึ่งนาทีต๋อมเขาพอแต้มมานอนปุ๊บเขาก็กลัวแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่านอนสวดมนต์แบบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรในใจของเขาไปปรากฏว่าเสียงที่แบบในหูของเขาอ่ะเสียงผู้ชายมาอีกครับโนโมตัสเฮ้ยคือเหมือนเขาล้อเลียนเราเหรอใช่ค่ะเขาไม่กลัวคนหน้าคือแบบเหมือนเขาไม่กลัวตั้งแต่ที่ตอนแรกอ่ะพอแต่ปิดไฟต๋อมตื่นไงคะแต่เสียงที่บอกว่าเป็นเสียงแรกไม่ได้สองอ่ะนั่นคือต๋อมตื่นแล้วแต่ตื่นแต่เขาแบบเหมือนกับตื่นไม่ได้แต่เป็นจังหวะที่แต่เรียกเขาพอดีแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือพอเราสวดมนต์ใช่ไหมคะเขาก็มาเหมือนแบบล้อเลียนว่าโนโมตัสประมาณเสียงแบบนี้ค่ะต๋อมก็แบบพยายามแบบกั้นแล้วก็แต้มอีกรอบนึงก็ให้มันตื่นปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บพยายามต๋อมเค้าก็อ่ะแต้มก็นี่คือที่บอกนะฮะสักพักนึงอีกรอบนึงต๋อมเค้าก็นอนแล้วเหมือนกับเค้าเริ่มเอามือขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเค้ามาสะกิดมือต๋อมค่ะมาสะกิดมือต๋อมเลยค่ะเดี๋ยวก่อนคุณ2คนชีวิตทําไมเจอแบบผมว่าแรงนะแต่ละอย่างที่แบบแรงมากทั้งเสียงทั้งกลิ่นด้วยแล้วเค้ามาแบบสะกิดปุ๊บต๋อมก็อีกครั้งนึงที่ต๋อมแบบแต้มแต้มก็ต๋อมอะไรปะแต้มเอากระเป๋าให้หน่อยสิกระเป๋าเขาว่าวางอยู่ข้างๆเตียงแต้มก็ไปหยิบมาให้แต้มก็เห็นแล้วทำไมหยิบมาแล้วเขาก็เอาเหมือนเอาสายสินที่เขามีในกระเป๋าค่ะเขาเอามานอนพันแต่ทางฝั่งเขาคุณนี่คุณไม่เห็นอะไรไม่ฝั่งแต้มก็ไม่บอกเขาสักอย่างใช่คือต้อมเขาจะไม่บอกแต้มจะรู้แค่ว่าอยู่ดีๆต้อมเอ๊ะอยู่ดีก็แต้มเนี้ยคือแต้มก็จะแบบเอ้ยเป็นอย่างนี้แล้วครั้งสุดท้ายพอต้อมเอาสายสินมาพันมือใช่ไหมคะแต้มก็นอนอยู่ก็เหมือนกัน
แป๊บเดียวค่ะอยู่ดีๆค่ะคราวนี้ไม่ใช่เสียงต่อมไม่ใช่เสียงอะไรเลยค่ะแต่เสียงที่ยินเสียงผู้ชายเงี้ยอยู่ข้างหูเราสองคนเลยต่อมนอนหงายค่ะต่อมนอนต่อมนอนแล้วต่อมนอนแต่มนอนตะแคงค่ะนี่ผมบอกแล้วชีวิตคุณสองคนโดนอะไรกันมาคือข้างหูแบบนี้เลยค่ะอยู่บนเนี้ยแล้วแบบแห้แต่ก็ต่อมคราวเนี้ยก็ไปหันไปจับหันไปจับต่อมจะถามว่าเป็นอะไรต่อมบอกว่าไม่ใช่ต่อมนะคือต่อมก็นอนลืมตาก็มองแต่ในเงี้ยแบบใช่แล้วก็บอกว่าคือไม่ใช่ต่อมนะร่วงเปล่านะแค่นั้นไม่ได้แห้ไม่ได้แห้เพราะว่าต่อมบอกต่อมก็ยังไม่ได้หลับแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือพอเลยค่ะเก็บหมอนเอาหมอนแล้วผมไปนอนห้องเพื่อนแล้วมาตอนเช้าสักประมาณ9โมงกว่าเผอิญเพื่อนเขาแบบว่าตื่นมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเช้าแล้วคงไม่เป็นไรเราขอกลับมานอนที่ห้องแล้วกันพอกลับมานอนปุ๊บแต่ก็รู้สึกแบบยังหลอนๆอยู่ขอกลับไปนอนที่เดิมกับต่อมดีกว่าก็ไม่นอนเตียงใช่มาดีสองคนนี้จะยังทำไมอ่ะก็ยังขอนอนคือพอเพื่อนเขาตื่นเขาคุยกันเราอยากนอนต่อไงคะเราก็เลยขอใช่เพราะเห็นว่ามันกลางวันแล้วใช่แล้วก็เช้าแล้วสว่างแล้วก็คงไม่มีอะไรแต่ก็ไปนอนข้างต่อมเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่คราวนี้กลัวไงคะเหมือนเดิมค่ะแล้วด้วยความที่เรากลัวทุกอย่างเราก็เหมือนกับปิดเอาผ้าห่มค่ะมาปิดไว้ทั้งหมดปิดหน้าปิดเหลือแต่ประมาณแค่หน้าไว้แค่นี้ให้หายใจได้แต่นอนตะแคงนะคะคือนอนไว้งี้ปรากฏว่ากำลังจะหลับแล้วค่ะโอ้ยคราวนี้เป็นกลิ่นตัวของผู้ชายอะค่ะที่กลิ่นเหม็นมากๆเหมือนกับแบบจะบอกว่าเป็นคนแขกก็ใช่คือแบบกลิ่นเต่าอะค่ะเหม็นมากแต่ก็แบบคือทำไมเมื่อคืนไม่ได้กลิ่นนะสเมลเวลคัมเยสเลยอะแล้วแบบคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมื่อคืนไม่ได้กลิ่นนะก็อยู่ทั้งคืนไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่ทำไมตอนนอนเนี้ยเหม็นมากเราก็แบบไม่ไหวแล้วกลิ่นสาบตัวครับเวลากลิ่นตัวคนที่แบบกลิ่นตัวแรงๆใช่แรงมากแต่ก็รู้สึกไม่ไหวนะแต่ไม่ได้พูดอะไรอาจจะนอนตะแคงทำไมคิดอะไรเพราะว่าเป็นเขาคิดว่าเป็นเขาไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นตอมแต่จะบ้าเหรอไม่มีกลิ่นลองดมสิคะจะยังไงครับโอเคไม่ใช่คือหมายถึงว่าพอเราแบบรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมีกลิ่นเราจากที่นอนตะแคงแล้วก็เปลี่ยนมาพลิกเป็นนอนหงายพอนอนหงายปุ๊บคือกลิ่นก็มาไงคะตอนแรกเราคิดว่าโอเคไปได้กลิ่นเตียงกลิ่นอะไรได้ค่ะเราก็นอนหงายปั๊บมาสูดโอโซนเต็มเลยค่ะกลิ่นตลบอบอวลจนแบบโมโหแล้วไงคะไม่ได้นอนแล้วอ่ะใช่ใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยดับจริงเหรอพี่ที่นี่ผู้หญิงใช่ป่ะนั่นไงแหมบอกเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการเคอร์ฟิวจากรายการเราเล็กน้อยครับไม่ได้เคอร์ฟิวข้างนอกนะฮะคือฟิวเราพังครับขาดฟิวขาดนั่นเองครับผมแต่ว่าคือจังหวะดีจริงครับกับที่ขาดปกติก็ไม่ได้ขาดอะไรแบบนี้เรื่องราวของเราครับค้างอยู่ตรงที่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์นะครับลอยกระเด็นมากระแทกหน้าแต้มกลิ่นมาแล้วไงต่อฮะก็คือตอนแรกที่บอกค่ะว่าพอนอนตะแคงปุ๊บกลิ่นมาใช่ไหมคะแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะกลิ่นเตียงกลิ่นอะไรหรือเปล่าก็ลองกลับมาอีกฝั่งนึงยังวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าลองหันมาเผื่อจะสูดโอโซนบ้างคราวนี้อ้าวนอนหงายกลิ่นก็มาใช่ค่ะยังมาเหมือนเดิมมาแบบเต็มที่เลยอ่ะจนแต่แบบไม่ไหวแล้วแต่ก็หลับตาแล้วก็เหมือนกับโมโหค่ะแล้วก็บอกเขาในใจบอกว่านิสัยไม่ดีทำไมอ่ะคือแบบเข้าใจป่ะดื้อจังเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่คือเราจะไปด่าเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขามาแนวไหนจะไปด่าหยาบคายก็ดูจะไม่งามนะคะคือมันก็จะดูแบบเอ้ยไม่ดีไงเราก็ไม่รู้แล้วแบบไม่รู้จะบอกว่าถ้าทำบุญไปขนาดสวดมนต์ยังไม่รับอ้าวไม่รู้แหละแต่รู้ว่าปากเบาแล้วก็ใช่แต่ก็เลยพูดแบบว่าบอกว่าเออเนี่ยนิสัยไม่ดีนะคนจะหลับจะนอนก็เหมือนมากวนไม่ได้นอนถ้าอยากจะไปกวนนู่นคนที่เขาอยู่ตื่นอ่ะเต็มโรงแรมเลยไปสิไปหาเขาสิน้ำเสียงคุณแอปอย่างนี้ไหมตอนที่คุณคิดจริงจริงในใจแบบว่าไปเลยไปหาใครก็ไปเลยถ้าเป็นสัตว์ฟุตบอลก็ถึงยิงถึงผ่านคือแบบไม่รู้ว่าจะรุนแรงดีหรือว่าจะพูดพอดีไม่กล้ารุนแรงเพราะกลัวเขาคือขนาดเมื่อคืนก็ถล่มมาเยอะแล้วอะค่ะใช่แล้วก็เลยพูดแบบนู่นอ่ะไปเลยไปไหนก็ไปเพราะคนที่เขาตื่นเต็มโรงแรมอยากจะขอความช่วยเหลือไปขอเขาสิอันนี้ไม่ได้นอนมาทั้งคืนแล้วอยากนอนบ้างขอนอนได้ไหมแป๊บเดียวกลิ่นก็ค่อยๆหายไปแล้วก็ได้หลับอ่ะค่ะมาเอาล่ะคือแต่ละเรื่องนี่ให้เราจินตนาการตามแบบได้แบบสนุกสนานครับวันนี้ฮะครบรถนะครบรถครับผมใหญ่ปูเป้ปูเป้นี่ไม่ธรรมดาเจอกันพี่พูดเลยเดี๋ยวมันจะมีช่วงโหวตพี่จําเป็นจริงๆต้องโหวตให้หนูเพราะว่าเรื่องนี้แบบมันถูกใจมากมันคือเฟรมหนังอ่ะมันแบบไม่รู้พูดยังไงดีนะครับอ่ะขออย่างนึงครับตั้งชื่อเรื่องฮะตั้งชื่อเรื่องก่อนใช่ไหมเรื่องสุดท้ายครับตั้งชื่อเรื่องก่อนเอาละชื่อเรื่องของแต้มครับคุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าเธอโดนก่อนฉันโดนตาม
รู้เรื่องป่ะนิ่งเลยเธอเดินก่อนเธอโดนก่อนเธอโดนก่อนฉันโดนตามเธอโดนก่อนฉันโดนตามหรือภาษาอังกฤษว่า you first I follow มาได้ตรงชื่อภาษาอังกฤษนี่แหละยอมแล้วกันถ้าก่อนที่เขาจะไปชื่อเป็นการ์ตูนเล่นระบาดนะตอนนี้นะครับผมเอาละ3เรื่องครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทำการโหวตนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าที่เราโหวตกันทุกอย่างครับมีความหมายครับใครที่รับคะแนนโหวตสูงสุดก็จะได้มีชัวตุ้ยตุ้ยอะไรนะชัวตุ้ยรางวัลตัวช่วยเป็นตัวช่วยที่เข้าไปจนภัยข้างในเขาเรียกว่าเป็นทริปสะเดาะเคราะห์ครับทริปสะเดาะเคราะห์ของเราครับเอาละครับโชคดีผีทาเล่นๆครับผมผลโหวตนะครับผมก็อยู่ที่กระปุกน้อยๆปุกนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเด็กทั้งประเทศจะเรียกผิดกันหมดนะครับหม้อกระปุกบ้านคุณนะฮะหม้อน้อยๆหม้อนี้นะครับผมหม้อดินเผาณบ้านเชียงคืออย่าไปคิดอะไรมากครับว่าผลของการโหวตเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีสืบเนื่องไปถึงผลของตัวช่วยที่จะเข้าไปสะเดาะเคราะห์แต่เมื่อกี้แอบเห็นรางวัลอยู่แวบๆนะรางวัลนี้รางวัลอ่ะดูแจกกันเลยดีกว่าว่าของใครบ้างเรื่องแรกนะครับ1ครับโอเคจำด้วยนะ1เห็นมาที่คนที่ทีมงานที่เขาเลือกกันเบอร์1นี่ไม่ใช่อะไรนะชอบฉากที่แฟนเขาโดดถีบประตูไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเลยดูแอคชั่นเลยเฮ้ย1อีกแล้วอ่ะเออ1แล้วนี่หยองเฮียเฮียคือหยองเฮียเฮียมีอีกด้วยเหรอ1 2 3อันนี้ไงอ่ะของเขาเหตุผลเลือกไม่ได้จริงๆกว่านี้คือเรื่องเขาหือหวากับทุกเทมผมที่ออกตัวล้อฟรีแล้วไม่ใช่ว่าจะหมดเรื่องหนึ่งอ่ะอ้าวผมพูดผิดตรงไหนอ่ะ1ก็ใช่2ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวใครพูด3เลือกด้วยเก็บไว้ก่อนเออผมให้ทุกคนวันนี้ให้ทุกคนคนละ1คะแนนไปโอเคพิเศษครับผมเออ1น่ากลัวแสบเออ2รายการผีทำไมมันแต้มหัวใจให้กันอะไรกันเยอะแยะส่วนตัวมากอ่ะ23ส่วนตัวส่วนตัวผมชอบคอมเมนต์แต่ละอย่างคือวันหลังไม่ต้องลงเลขเถอะลงไปเหตุผลกันดีกว่าสนุกกว่าเออแล้วครับผมเอาไม่ต้องสรุปแล้วหรอมั้งสรุปแล้วเรื่องที่ได้รับการโหวตไปเยอะที่สุดก็คือเรื่อง1เย้อะไรครับผมอะไรเป็นช็อกโกแลตนานแล้วอะไรช็อกโกแลตนานแล้วเมื่อไหร่มีเป็นเหรียญรางวัลเห็นเขาประท้วงแล้วก็เดินหยิบใครให้มาเขียนข้างหลังอะไรกำแนกำนันพอแล้วโอเคครับคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเหลือยังมีต่อเดี๋ยวเราต้องไปทำการเลือกใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทำการไปทริปสะเดาะเคราะห์กันครับแล้วดูซิว่าตัวช่วยของน้องๆที่ได้เจอเนี่ยจะช่วยอะไรกับภารกิจนี้ได้บ้างนะครับครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาจับตัวช่วยกันที่ตัวแรกนี่คือเป็นตัวช่วยครับผมน้องปูเป้นะครับเป็นคนเลือกก่อนได้รับการโหวตนะครับมากสุดนะครับ1 2 3เลือกอะไรนะฮะเลือก2ค่ะสองครับถือไว้เลยครับถือไว้พึ่งแก่นะครับพึ่งแก่นะฮะสองนะจ๊ะต่อไปต่อไปเชิญครับสองเอาหนึ่งค่ะนี่เพราะฉะนั้นสามก็ต้องเป็นของแก่ยังมีมีแก่นั้นเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยเลยไม่ออกเสียงเล็กเสียงน้อยนะครับมีเสียงเลยแต่น่ะคนที่รับการโหวตน้อยที่สุดครับใช่ครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะเปลี่ยนกับใครก็ได้ฮะหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเป็นสิทธิพิเศษเท่านั้นครับแต่ครับมีสิทธิเลือกว่าคุณจะเอาอันนี้แหละหรือว่าอยากจะได้ของเพื่อนไม่รู้เหมือนกันครับแต่ละเทปไม่เปลี่ยนแล้วก็ได้ไหมเพราะฉะนั้นเปิดพร้อมกันเลยฮะเชิญครับเฮ้ยคนนั้นช่วยเราแล้วเนี่ยต๋อมอะไรอ่ะอย่าดมค่ะอ่ะปูเป้นี่ตัว
เราแว่นขยายเราใหญ่ยิ่งกว่ากลัวให้ไม่ขยายกลิ่นอะไรกันเนี่ยฮะผมกลับมาอีกทีนึงยาดมยาดมไว้กันเป็นลมโคนันโคนันเอาไว้อ่านเล่นเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ข้างในแว่นขยายแว่นขยายเนี่ยเอาไม่รู้จะเป็นตัวช่วยหรือเปล่าแต่ต้องมีสักฐานนึงเนี่ยที่ช่วยได้บ้างไม่รู้ว่าจะเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวถ่วงนะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งตัวน้องเข้าไปดีกว่าใช่ครับส่งตัวน้องส่งตัวน้องเข้าไปครับเข้าไปทำภารกิจกับเราเป็นภารกิจสะเดาะเคราะห์นะครับผมพร้อมไหมฮะคนแรกใช่ไหมไม่น่าตาไม่น่าพร้อมเลยฮะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมเพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเลนเดี๋ยวกลับมาครับหนูกลัวมากค่ะแค่นี้นะอยู่กับผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปิดดูดีกว่าครับว่าฐานนี้เป็นฐานอะไรเชิญครับมือสั่นๆเป็นไรฮะดึกแล้วนอนน้อยอย่างนี้ป่ะฮะจะมีกาแฟจ้ะไขคดีปริศนาฆาตกรรมไขคดีปริศนาฆาตกรรมจะต้องมีการค้นคว้าจะต้องมีความรู้ครับเคยอ่านหนังสือโคนันไหมการ์ตูนเคยแบบนั้นครับแต่ภายในครับจะมีห้องที่มีคดีฆาตกรรมอยู่เพราะฉะนั้นหนูมีแว่นขยายต้องไปสำรวจครับพี่บอกได้แค่นี้แล้วออกมาตอบคำถามพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมก็โชคดีพี่ทาเลนครับไม่กล้าเข้าอ่ะเชิญครับเชิญครับเข้าเลยครับเพลงที่ฮิตที่สุดของโบกี้ดอทเพลงอะไรครับยะหน้าเปื้อนอะไรมาช่วงที่ต้องตอบคำถามประจำฐานแล้วนะครับเมื่อกี้สำรวจภายในดูดีละเอียดมีสติหรือเปล่าครับมีสติค่ะมีสติดูรอบเลยนิดเดียวมีสตินิดนึงนิดนึงเอาละครับคำถามของผมนะครับจะถามว่าจังหวัดอะไรที่ลงท้ายด้วยบุรีบอกมา5ชื่อภายใน10วิ4 3 2 1จับเวลาครับสระบุรีค่ะปราจีนบุรีแล้วก็ราชบุรีราชบุรีแต่ละฮะแต่ละครับก้าวครับจันทบุรีหมดเวลาครับผมโอเคถือว่าคุณนี่เข้าไปหาฐานอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่มีความรู้ข้างในเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าผมถามไม่เกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่นี่มันเป็นคำถามของผมเพราะฉะนั้นครับพี่ไม่ถามเกี่ยวกับฆาตกรรมข้างในหรอก็นี่คือเกี่ยวกันเกี่ยวกันไงจังหวัดพวกนี้เขาก็มีคดีกันหมดแหละเออเหรอใช่ไม่ถามปืนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ถามโอเคมาขออนุญาตนะครับอะไรเนี่ยสงกรานต์แล้วฮะนิดนึงฮะโอเคครับหลับตาครับหลับตาครับพนมมือนะโมสัมมาทิฏฐิมาดับปปนะบับบเพ่เพ่เพ่วสบายครับบับเพ่โอเคครับถือว่าผ่านไอตัวหลังไอทำไมวะเออนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเราไม่อยากแกล้งต่อไปแล้วนะครับเข้าสู่ฐานจริงจังฝั่งนู้นเลยดีกว่านะครับโชคดีผีทาเลนต์เพียงครับหน้าเปื้อนอะไรมาไม่รู้เนี่ยเชิญครับอุ้ยตกเห็นที่หันตาเหรอเห็นหันตาเอาเลยครับผม
น้องโจโจ้เอาไปทำอะไรมาฮะโดนลงโทษมาค่ะโอ้ยนึกว่าร้อนไปปาดแป้งมาครับผมน้องโจโจ้น้องปูเป้ยินดีครับแล้วผมขอต้อนรับเข้าสู่ฐานที่สองนะฮะจะให้น้องนะครับผมอ่านภารกิจเลยครับผีกลับหัวค่ะผีกลับหัวเอาละครับผมมันเป็นยังไงนะน้องเคยรู้จักคาถาไล่ผีไหมฮะไม่เคยใช่ไหมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นคาถาจริงๆเอาไว้ไล่ผีจริงผีปอบผีฟ้าผีกระสือกระหังนี่เดี๋ยวพี่ฮะจะเปิดป้ายนะให้น้องอ่านนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้บอกอยู่แล้วว่าผีกลับหัวใช่ไหมฮะพี่จะชกด้วยการกลับหัวแบบนี้ครับค่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องยืนตัวตรงอย่างเงี้ยยืนแบบพี่นี่แล้วก็กองรอดวางขาตัวเองมาที่ป้ายของพี่นี่แหละครับคือผีกลับหัวพี่ยืนตรงนี้นะครับตัวเองยืนตรงหน้านั้นพร้อมนะถ้าเห็นอย่างอื่นไม่ต้องทักนะบอกไม่ได้หรอกคะที่เห็นอย่างอื่น บอกได้ไหมอ่ะไม่ต้องบอกครับพร้อมแล้วนะฮะมาครับยานีทะภูตานิสมาคาตานิคุมมานิวายานิวะสักกัจจะอ้าวหมดแล้วหมดแล้วเย้เป็นไงครับฮะว่าจะเจนฮะเดี๋ยวจะวูบไปเดี๋ยวจะวูบไปเอาให้เลือดลมเดินขึ้นก่อนไหมสูดหายใจลึกๆก่อนเห็นอย่างอื่นพูดไม่ได้ใช่ปะถามจริงเห็นเหรอไม่บอกแต่ไม่เป็นไรฮะเราท่องคาถานี้แล้วจะไล่ผู้ผีออกไปครับผมขอบคุณมากฮะแค่นี้ง่ายๆครับผ่านเลยครับขอบคุณครับเชิญแล้วผ่านแล้วครับตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะน่ากลัวมากล้นๆนะคะเราก็กำลังเดินกันมานะคะก็พี่มองเขาปล่อยให้เดินคนเดียวสินะโอ้โหประตูปิดไม่ได้ด้วยสินะจ๊ะเอมาดีค่ะมาดีอะตรงนี้ฮะเชิญครับเชิญครับตรงนี้ฮะเชิญครับขอต้อนรับสู่ฐานของผมนะครับเชิญครับอยู่ใกล้กันครับอยู่ใกล้กันฮะขอรับสู่ฐานของผมนะครับลองดูดีกว่าครับว่าฐานนี้ให้ทำอะไรครับเชิญครับฐานนี้นะคะไขคดีปริศนาฆาตกรรมค่ะครับผมคดีฆาตกรรมปกติยังไงต้องมีนักสืบครับค่ะจะต้องมีนักสืบครับผมกลัวเหมือนกันต้องมีนักสืบครับแล้วก็ไขดูว่าที่ผ่านมาห้องที่อยู่ห้องหลังเนี่ยนะครับค่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นผมขอให้สังเกตนานๆกับของที่เด่นๆในห้องว่าจะมีอะไรบ้างแล้วออกมามาตอบคำถามเพื่อจะผ่านฐานของผมครับพร้อมหรือยังครับไม่พร้อมเลยพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีมีทาเลนต์ครับเชิญครับไปห้องนี้ก่อนครับบอกเลยนะคะว่าใครในห้องนี้รอยเลือดเต็มไปหมดเลยไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวทักพี่ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องบอกให้ลูกไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวตอบคำถามของผมเพื่อจะผ่านฐานผมนะครับ
ปกติเป็นคนชอบเล่นคดีฆาตกรรมอะไรพวกนี้ป่ะชอบดูค่ะถ้าเป็นการ์ตูนก็โคนันถ้าเป็นหนังฝรั่งก็ CSI อะไรพวกนี้โอ้โห CSI ตรงกับที่เราจะถามเหมือนกันนะนะครับผมคำถามของผมครับจะถามว่าค่ะร้องเพลงบ็อกซี่ดอทเพลงที่ฮิตที่สุดมาครับ1 2 3 1 2บ็อกซี่ดอทครับ1 2 3ไม่ได้นะครับเอามาฮะเครื่องมือลงโทษของผมครับแปะที่ผมแล้วผมไปแปะคุณได้ไหมฮะอายุเท่ากันก็รีบๆเล่นนะจริงโทษนะครับนี่ฮะน่ารักน่ารักครับผมคุณร้องเพลงของโบกี้ดอนไม่ได้ครับเพลงฮิตนะครับคุณจะโดนทิ้งนะเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนะครับผมเกิดไม่ทันนะฮะก่อนจะผ่านฐานไปครับในฐานะที่ตอบคำถามผิดครับต้องมีลงของสิริมงคลสักนิดนึงนะฮะขอโทษได้ไหมครับโอ้โหเยอะไปนะหลับตาครับหลับตาครับหลับตาฮะหลับตาครับมาสมอฟรอสวาสวาพะพะพะเชิญครับโชคดีผีทาเล่นครับเชิญครับเอาถึงกับอึ้งเลยฮะถึงกับอึ้งเลยครับเชิญครับเชิญครับคำถามเราเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมมากครับเชิญฮะมีอะไรฮะอะไรครับมาปะ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 ด้วยกันด้วยกันเพื่อนไปส่งขันนู่นครับเก็บไว้ที่เมื่อกี้ถามว่าอะไรมันเป็นคดีฆาตกรรมใช่ไหมคะใช่ใช่เขาถามว่าเพลงของโบกี้ดอทที่จะนำเพลงแล้วหนูก็เลยร้องไปอย่างทันควันว่าไม่รู้ผิดหวังมากไม่รักแล้วว่าเกิดไม่ทันเหรอดูหน้าแล้วน่าจะเกิดทันนะเนี่ยโอ้ฟังแต่ลูกทุ่งค่ะตายละอ่ะนี่คือฐานที่สองที่น้องจะต้องพบต้องเจอครับผมเป็นฐานสุดท้ายแล้วแหละอ่ะนี่ถึงฮะเชิญเปิดอ่านภารกิจได้เลยครับเอาละแกะอ่านเลยผีกลับหัวค่ะผีกลับหัวนะครับผมสงสัยใช่ไหมครับค่ะน้องเคยได้ยินไหมว่าเวลาเราอยากเห็นอะไรแล้วเราแบบให้มองใต้ระหว่างขาเราจะเห็นนั่นแหละค่ะเห็นแน่นอนครับเห็นอันนี้ครับนี่อันนี้คือบทสวดครับบทสวดที่ของจริงเลยนะค่ะเอาไว้ไล่พูดผีไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปผีกระสือกระหังอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราสวดจบนะฮะหนึ่งจบนี้นะฮะอันนี้ไม่ยาวครับผมประมาณ1เล่มแฮร์รี่พอตเตอร์ยาวไปยาวไปยาวบ้าล้อเล่นนะฮะนี่ครับผมแต่ผีทาเลนต์ให้น้องอ่านธรรมดาไม่ได้ครับมันต้องกลับหัวนี้อ่านโดยผ่านลอดใต้หวังขาหวังขาพี่เหรอหวังขาหนูเนี่ยแหละจ้ะเดี๋ยวหนูยืนตรงนั้นครับใช่แล้วก้มมองมาที่ลอดใต้หวังขาตัวเองเห็นไหมเห็นค่ะอ่านเลยครับยะมีทะภูตานิสะมาคาตานิภูมิมานิวาโอ้โหยานิวัฒน์สัพเพวะภูตาฟังนะแม่ฟังก่อนภูตานิยักษ์นีทัศเกินแล้วเกินแล้วโอเคผ่านครับโอ้เก่งมากคุณหน่อยเป็นไงฮะเป็นไงฮะจะเป็นลมไหมฮะจะเป็นลมไหมฮะเอ้ยได้ใช้แล้วนี่คือเป็นตัวช่วยของเราใช่ค่ะยาดมเราก็แก่แล้วล่ะเนาะพิตตี้รุ่นใหม่ก็ขึ้นมาตีเราแล้วเพิ่ง21เองค่ะอ่ะแล้วครับผมพาไปอย่างเรียบร้อยสวยงามมากครับเย้เชิญได้เลยจ้ะสวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากแค่มาถ่ายรายการผีน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดไปได้หรอเชิญครับเชิญครับมานี่ฮะเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญครับเปิดไฟช่วยให้ครับตรงนี้สว่างครับไม่ต้องห่วงครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอยู่ตรงนี้นะฮะยังไม่น่ากลัวครับตรงนี้มันยังโอเคอยู่แต้มเชิญครับเชิญครับแล้วแกดูดีกว่าครับว่าฐานของผมให้ทำอะไรครับ
แม่คุณถือตัวช่วยคุณแน่นเลยนะฮะโคนันอาจจะได้ใช้ฐานนี้ก็ได้นะฮะก็คืออ่านโคนันเมื่อกี้ลองอ่านแล้วบ้างยังฮะไม่มีสมาธิฉันครับแกดูครับมันสั่นครับอ่านฐานเลยอ่านอะไรครับฐานฮะไขคดีปริศนาฆาตกรรมค่ะโชว์กล้องหน่อยครับนี่นะครับปกติเป็นคนแบบดูหนังสืบสวนสอบสวนเยอะนะฮะก็ดูค่ะดูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับห้องข้างหลังครับเป็นห้องที่เกิดคดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณสังเกตทุกจุดเด่นแล้วคุณต้องออกมาตอบคำถามผมเพื่อที่จะได้ผ่านฐานต่อไปครับถ้าตอบไม่ได้อะตอบไม่ได้ก็มีการลงโทษเล็กน้อยครับครับผมอาจจะโดนทีมงานไล่หอมแก้ม25คนนะฮะงั้นรีบตอบเลยดีกว่าไม่นะครับ เอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประสานสมาธิข้างในดีกว่าแล้วกันนะครับ สังเกตจุดเด่นเยอะๆว่ามีจุดเด่นอะไรในห้องบ้างพร้อมแล้วโชคดีพี่ทะเลครับเข้าไปสำรวจข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะถึงเวลาต้องมาตอบคำถามผมแล้วนะฮะเห็นเชือกไหมครับเห็นค่ะเห็นรอยปลายที่เป็นสีแดงไหมครับค่ะตามสถานที่พวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นคดีฆาตกรรมแปลกๆอะไรแบบนี้นะเหมือนในหนังสือการ์ตูนโคนันที่เราอ่านคำถามของผมก็จะถามว่าตึกไหนที่ไม่น่ากลัวเลยครับตึกตายแล้วตึกถูกว่ะเอาล่ะข้อต่อไปครับข้อนี้ยากมากเลยนะครับเพราะเป็นคำถามเผื่อฐานหน้าด้วยเพลงที่ฮิตที่สุดของโบกี้ดอทเพลงอะไรครับ5 วิ1 2 3 4 5หมดเวลาครับโอเคครับถือว่าคำถามนี้ไม่รอดนะครับขอเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยฮะอ๋ออยู่นี่เองครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับขออนุญาตนะครับน่ารักน่ารักแต่น่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะนะครับโอเคครับมาโอ้โหหลับตาครับเดี๋ยวไม่กล้าให้ไปไม่ไปฐานต่อไปไม่กล้าให้ไปฐานต่อไปหลับตาครับ1 2นะโมซาปัตตะชื่อนะเอ๊กิ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กผู้โอเคนะครับน้ำลายเต็มหัวแล้วก็มนมาด้วยขอบคุณมากนะครับโชคดีผีทาเลนต์ไปฐานต่อไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครับคนนั้นช่วยอะไรอะคะก็อ่านไปแล้วว่างๆรอคนอื่นเขาเข้ามาทำกิจกรรมเหรอชี้มากมาไปด้วยกันมาพี่ตัวนะครับทำไมน้องถึงหน้าตาอย่างนี้ล่ะครับก็จมูกไม่ผ่านเหรอโดนทำโทษเหรอเมื่อกี้ทำไมถึงไม่ผ่านก็ถามแล้วแต่คำถามนี้ถามว่าถามว่าอะไรถามว่าอะไรฉันรู้ฉันไม่รักเธอละล้อเล่นนะครับผมแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานที่2นะฐานสุดท้ายที่น้องแต้มน่าจะต้องปฏิบัติภารกิจนะครับผมอันนั้นคือภารกิจของน้องครับมาเลยครับเอิร์ทขึ้นมาอ่านเลยผีกลับหัวค่ะผีกลับหัวเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราวิธีการนึงที่เราจะเห็นผีต้องทำยังไงมองรอบใต้หวังขานี่ครับผมอันนี้คือบทสวดเอาไว้ไล่ผีไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราเอาไว้กันผีได้หาวิธีการนะครับผมเดี๋ยวพี่จะกลับคาถาให้น้องอ่านและน้องก็ต้อง
้มลงอ่านคาถานี้ดังๆนะจำที่เลยครับข้างหน้านี้ครับเห็นแล้วอย่าเพิ่งทักนะฮะเราให้ไปจบภารกิจก่อนนะครับผมแล้วครับผมยืนกลางเท้าก้มมาเลยครับเอาละเห็นไหมเห็นชัดไหมครับค่ะเริ่มเลยครับยะมีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวาน้องแปมนะครับผมค่ะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วโอเคครับผมหมดสิ้นกันทั้ง3ท่านครับผมจบสิ้นกันแล้วเทปนี้เป็นแบบเค้าเรียกว่าฐานแต่ละฐานซอฟต์แต่ส่วนตัวแต่ละคนไม่ซอฟต์เลยไม่ซอฟต์เลยทำไมครับเมื่อกี้ตกใจอะไรครับทั้งคู่ที่ผมต้องพาไปส่งครับน้องแปมฮะเห็นมีผู้ที่เราไม่ประสงค์อยากจะเห็นเค้ายืนรออยู่ตรงนี้เป็นผู้หญิงค่ะโอ้พอแล้วโอเคยอมตอนเห็นเลยเหรอครับเห็นค่ะแล้วแต่มาให้เขายืนมองอยู่แต่เห็นเป็นผู้หญิงแต่เขาไม่มาเต็มแต่เขาโปร่งแสงอะคือจังหวะที่พอแต่มเดินเข้าไปแล้วแบบที่แต่มต้องถอยออกมาคือเขาโปร่งแสงเขายืนอยู่ตรงโอเคพอดีกว่าครับไม่อะไรฮะถามคำเดียวเลยว่าพี่เดียวกันไหมไม่ทราบค่ะที่เดียวกันไหมถามผมสิครับที่เดียวกันไหมที่เดียวกันปิ๊งปองจริงๆตั้งแต่ตอนไหนพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วเอางี้ดีกว่าปูเป้เห็นอะไรหรือเปล่าตอนที่มาฐานพี่ฐานจริงๆข้างหลังพี่โบกี้ฮะแต่กล้องหรือเปล่าฮะกล้องหรือเปล่าไม่ใช่ฐานผมนะคุณมันเป็นอย่างนี้คือต้องก้มมองวางครับผมแล้วมันจะไม่เห็นอะไรได้ไงครับคุณเอาล่ะไม่รู้แหละอยากทราบความรู้สึกครับที่มาผีพันเลนนี่เป็นยังไงบ้างครับปูเป้ก่อนดีกว่าครับเห็นครับสนุกมากค่ะท้าทายแล้วก็หน้าตาคุณสนุกมากสนุกเครียดมากไม่ถามแม่ไอ้แว่นเนี่ยได้ใช้อะไรบ้างเนี่ยได้ใช้เลยค่ะครับถือให้หนักไปงั้นแล้วค่ะกรี๊ดกรี๊ดอยู่ฐานแรกอย่างเดียวนะครับผมเออนะครับสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกมากโอเคนะครับแต่งครับใครก่อนไหนบอกว่าตอนแรกเป็นรายการซอฟๆน่ารักน่ารักทำไมน่ากลัวทำไมเจอของจริงแล้วแต่เซนส์ของแต่ละท่านแล้วกันนะฮะท่านสุดท้ายครับเหมือนกันกลัวครับคืนนี้สงสัยฝันร้ายแน่ๆเลยอ่ะเอาล่ะไม่รู้เดี๋ยวพี่โบกี้ไปดูแลแล้วกันนะครับว่าฝันร้ายหรือฝันดีฝากมาหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกมาตลอดนะครับว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองหรือเปล่าให้ตั้งคำถามกับตัวเองไว้แล้วกันแต่สำหรับแหมแขกรับเชิญของเราในคุณลองถามตอบสิฮะความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างเองป่ะอ๋อไม่ค่ะเห็นเลยไม่เห็นค่ะครับผมโอเคเรายอมนะยอมนะก็ขอบคุณก่อนแล้วกันขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการครับท่านครับแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะสนามเดินป่าด้วยครับผมครับผมนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราครับเพราะฉะนั้นขอบคุณแล้วกันลาไปที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผู้หญิงครับคุณจะไม่